ในเรื่องคนละขอบฟ้านี่เป็นฉากที่เกรทต้องปะทะอารมณ์กับอายนะคะแต่ชีวิตจริง2คนเนี่ยสนุกสนานเฮฮามากอย่างฉากนี้ค่ะโอ้โหโดนกระชากโดนผลักใส่ไล่ส่งเอ้าแล้วยังโดนตะคอกใส่หน้าไปอีกสงสารน้องอายนะคะแต่ทั้งคู่ก็ทำได้ดีค่ะน้ำหูน้ำตาเนี่ยไหลมาหมดแต่พอผู้กำกับสั่งคัดปุ๊บดูนะคะคัดเรียบร้อยค่ะยังไงคะฟึบเขาให้นะเกรทยังเอามือไปปาดหน้าอายอีกแหมแกล้งคนเก่งจริงๆค่ะนี่เจออายบ่นเข้าไปเป็นยังไงรู้สึกบ้างไหมคะดูจากสีหน้าเกรทนี่ดูชิวๆนะคะนี่เอาไปชมกันค่ะเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้ก็แบบว่ามีกระชากกันนิดหน่อยใช้ความรุนแรงอะไรเงี้ยครับคือเป็นทางถนัดของพี่เกดไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบโอ้ยมันเป็นบทละครจริงพี่เป็นคนอุ่นๆตั้งแต่เราไม่ได้เล่นละครด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยๆพอมาเจอกันแล้วมันก็คลิกตลอดเพราะว่าอายเป็นคนแบบบ้อง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 อยู่แล้วฮะมันก็เลยผมรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแสดงสนุกสนานไงก็คุยกันง่ายแล้วมันก็คลิกง่ายอะไรอย่างงี้กลับไปซะเราจะลืมเรื่องหมดนี้เราคนอยู่ความอึดอัดของตัวเองได้บอกนะว่าหมดอย่างเงี้ยพี่เกดพูดไม่จ้าบทด่าพ่อผู้หญิงพี่เกดเป็นบทที่เหมาะมากหรอกค่ะคือเรื่องนี้ถ้าไม่ใช่พี่เกดก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะเป็นใครอ่ะน่ากลัวมากน่ากลัวมากคู่นี้ดูกี่ทีก็เข้ากันนะคะในละครก็แสดงอย่างเต็มที่คัดปุ๊บก็ยังเล่นกันอย่างสนุกสนานแบบนี้ด้วยห้ามพลาดเด็ดขาดกับละครเรื่องนี้ค่ะ